สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาทัยรพัฒน์ชาแนลนะคะคลิปนี้ก็จะมาแชร์สูตรบำรุงผิวหน้าอย่างง่ายๆและได้ผลดีอีกสูตรหนึ่งนะคะสูตรนี้จะช่วยให้ใบหน้าขาวใสและอ่อนกว่าวัยค่ะช่วยลดเลือนริ้วรอยและจุดด่างดำช่วยลดสิวเซียนทำให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะส่วนผสมก็จะมีครีมนีเวีย1ช้อนชานะคะครีมนีเวียจะช่วยบำรุงผิวให้อ่อนนุ่มชุ่มชื้นลดเลือนริ้วรอยทำให้หน้าขาวใสอย่างเป็นธรรมชาติค่ะที่สำคัญยังช่วยลดความหยาบกร้านของผิวหน้าของเราได้ดีอีกด้วยนะคะครีมนีเวียนี้สามารถใช้ได้กับทุกส่วนของร่างกายของเราเลยนะคะรวมทั้งใบหน้าของเราด้วยค่ะส่วนผสมตัวที่2ก็จะเป็นยาสีฟันครึ่งช้อนชานะคะเราจะใช้ยาสีฟันคอเกตลดยอดนิยมนะคะยาสีฟันจะช่วยลดสิวเซียนและจุดด่างดำค่ะจะช่วยให้ใบหน้าของเราขาวใสนะคะมีหลายสูตรนะคะที่นิยมเอายาสีฟันมาเป็นส่วนผสมในการดูแลผิวหน้าค่ะเพราะว่านอกจากจะช่วยให้ฟันขาวแล้วยาสีฟันยังช่วยให้ใบหน้าของเราขาวใสอีกด้วยค่ะส่วนผสมตัวสุดท้ายก็จะเป็นน้ำผึ้ง1ช้อนชานะคะน้ำผึ้งจะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากนะคะจะช่วยชะลอความแก่ของผิวพรรณค่ะช่วยลดเลือนริ้วรอยและจุดด่างดำบนใบหน้าจะช่วยบำรุงผิวหน้าให้เนียนนุ่มขาวใสนะคะน้ำผึ้งก็จะเป็นส่วนผสมยอดนิยมอีกตัวนึงนะคะที่นิยมนำมาใช้กันค่ะจากนั้นเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะคนจนเป็นเนื้อครีมเลยค่ะวิธีใช้ล้างหน้าให้สะอาดแล้วมาสก์หน้าทิ้งไว้15นาทีนะคะเสร็จแล้วล้างออกด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าก็ได้ค่ะสูตรมาสก์หน้าด้วยครีมนีเวียนี้สามารถทำได้สัปดาห์ละ3ครั้งนะคะจะช่วยบำรุงผิวหน้าให้ขาวใสและอ่อนกว่าวัยด้วยค่ะช่วยลดเตือนริ้วรอยและจุดด่างดำและยังช่วยลดสิวอีกด้วยนะคะวิธีมาสก์หน้านะคะเมื่อล้างหน้าสะอาดแล้วเราก็จะทาส่วนผสมให้ทั่วใบหน้าเลยค่ะยกเว้นบริเวณรอบดวงตานะคะแล้วก็นวดวนเพื่อให้ส่วนผสมซึมเข้าสู่ผิวหน้าได้ดีนะคะเสร็จแล้วทิ้งไว้15นาทีแล้วล้างออกด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าก็ได้ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ